พาไปเที่ยวคาเฟ่เรียนไทยริมน้ำย่านศาลายาร้านนี้บรรยากาศดีมากแถมอาหารขนมเครื่องดื่มอร่อยแล้วก็ราคาไม่แรงและยังมีทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างก็คือเมนูบิงซูที่ร้านมีให้เลือกหลายรสชาติหลายแบบมากๆเลยค่ะใครอยากรู้ว่าเป็นร้านอะไรตามมาดูกันเลยร้านนี้มีชื่อว่านามิคาเฟ่นะคะแพมาที่สาขาศาลายาปกติร้านนี้เขาจะมีหลายสาขานะคะแต่ถ้าใครอยากมาคาเฟ่เรือนไทยต้องมาที่สาขานี้เท่านั้นซึ่งบรรยากาศในร้านนะคะจะมีทั้งโซนห้องแอร์แล้วก็โซนเอาท์ดอร์ที่เป็นที่นั่งทาริมน้ำค่ะพอเลือกที่นั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มสั่งอาหารกันเมนูในร้านนะคะก็จะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นสลัดสปาเกตตี้เมนูกระทะร้อนของหวานก็จะมีพวกบิงซูแล้วก็ขนมไทยค่ะตอนนี้อาหารออกมาเสิร์ฟแล้วนะคะออกมาเสิร์ฟไวมากแถมจานใหญ่แล้วก็ตรงปกด้วยค่ะเมนูแรกเป็นพิซซ่าต้มยำที่ร้านจะเป็นพิซซ่าหน้าต้มยำกุ้งนะคะแป้งพิซซ่าเป็นแบบหนานุ่มทาซอสต้มยำมาแบบชำๆส่วนเนื้อกุ้งก็กรอบเด้งส่วนจานนี้จะเป็นข้าวแซลมอนชูชิไข่เจียวนะคะที่ร้านใช้เป็นแซลมอนสเต็กชิ้นหนาปรุงมาสุกกำลังดีเนื้อปลาฉ่ำไม่แห้งเลยค่ะยิ่งกินคู่กับไข่เจียวนุ่มๆราดพริกน้ำปลานิดนึงอร่อยสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าชอบผักแนะนำเซตนี้เลยค่ะเป็นชุดผักรวมน้ำพริกมันกุ้งน้ำพริกหอมมันกุ้งรสชาติเผ็ดกำลังดีกินกับผักดีงามเลยค่ะเห็นในเมนูเขามีอาหารญี่ปุ่นด้วยวันนี้แพรเลยสั่งเป็นเมนูกระทะร้อนหมูผัดซอสเผ็ดได้พร้อมกับข้าวแล้วก็ซุปมิโซะเลยค่ะหมูนุ่มมากตัวซอสก็อร่อยนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปจัดของหวานกันต่อวันนี้แพรสั่งเป็นบิงซูมะพร้าวข้าวเหนียวมะม่วงใครชอบทั้งบิงซูชอบทั้งขนมไทยแพรแนะนำเมนูนี้เลยค่ะบิงซูมะพร้าวรสชาติหวานกำลังดีกินคู่กับมะม่วงรสชาติเปรี้ยวนิดๆอร่อยเลยค่ะบิงซูคือนุ่มฟูละลายในปากเลยส่วนทางนี้จะเป็นบิงซูบัวลอยอัญชันนะคะที่ร้านจะเสิร์ฟมาพร้อมกับบัวลอยมะพร้าวอ่อนบัวลอยนุ่มหนึบกินคู่กับบิงซูอัญชันสีฟ้าๆละมุนละมุนนอกจากขนมจะหน้าตาดีแล้วรสชาติก็ยังดีด้วยนะคะใครเป็นแฟนบิงซูต้องมาจัดร้านนี้เลยบิงซูแบบคัพก็มีนะคะแพรสั่งเป็นรสชาติไทยใส่ไข่มุกส่วนเมนูบัวลอยเผือกฮอปไอศกรีมกับฟัวช็อกโกแลตก็อร่อยนะคะมาแล้วต้องลองสั่งนะนอกจากเมนูในเล่มที่ร้านเขาจะมีเมนูเค้กแบบต่างๆแล้วก็พวกเค้กป๊อปขายด้วยนะคะตอนนี้กินอาหารจนอิ่มแล้วเราก็มาชมบรรยากาศอื่นๆในร้านกันต่อนะคะนอกจากโซนคาเฟ่ที่ร้านเขาจะมีห้อง VIP จะประชุมสัมมนาหรือมาจัดงานแต่งก็มีหมดเลยค่ะเรือนไทยสวยมากถ้ามีโอกาสคงต้องมาแต่งที่นี่สักครั้งแล้วล่ะส่วนทางนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศวิวริมน้ำใครที่ตามหาคาเฟ่สวยๆมีจุดถ่ายรูปเยอะๆบรรยากาศชิลๆแนะนำที่นี่เลยค่ะหรือถ้าไม่เน้นบรรยากาศเน้นทานอย่างเดียวตอนนี้ร้านเขามีทั้งหมด5สาขาเลยนะคะขออนุญาตใส่รายชื่อสาขาทั้งหมดไว้ในคอมเมนต์นะคะกดดูกันได้เลยเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ดีๆที่อยากบอกต่อทุกคนลองไปเที่ยวกันดูนะคะ